สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะสบายกันดีนะมาค่ะมาถึงล่าหัวใจมังกรกันบ้างนะคะพอดละครก็ไปเรื่อยๆนะคะอัปเดตกันรัวๆเลยค่ะเรื่องนี้สนุกดีดูได้เพลินๆนะคะตอนนี้นะคะสําหรับอพิโอสนี้เรามาพูดกันถึงประเด็นที่ว่าเออซูอิงนะคะตัวร้ายของเรื่องเนี่ยปรมาจารย์เสียนนะคะรอดชีวิตจากการถูกกระบี่ของเทียนเยาพระเอกของพวกเราแทงทะลุหัวใจนะคะ <c oughs> ในล่าหัวใจมังกรค่ะ หัวเราะเพราะอะไรหัวเราะเพราะว่าแหมตายยากตายเย็นเสียจริงๆนะคะสำหรับซูอิงค่ะตอนนี้พอดเรื่องนะคะก็มาเรื่อยๆอย่างเข้มข้นทีเดียวนะคะก็บางเรื่องก็มีตรก,กะที่มันโอเคพวกเราคนดูดูแล้วก็เออมีเหตุมีผลแต่บางอย่างก็โอ้โหแปลกใจจังเลยนะคะคิดมาได้อย่างไรเอ,อ่ยแต่ก็ดูนะคะมีความสุขดีค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะสําหรับพอดเรื่องตอนที่ซูอิงนั้นถูกกระบี่ของเทียนเย่าแทงทะลุหัวใจไปค่ะนางก็ไม่ได้ ตะะแต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนว่าคุณชายนะคะคุณชายลู่นั้นมีส่วนเป็นอย่างมากค่ะคุณชายลู่เพื่อนๆไม่ลืมใช่ไหมคะก็คือคนที่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่ซูอิงนั้นรักแล้วก็แบบคอยตามอยู่ตลอดว่าจะไปเกิดอยู่ตรงไหนนะคะชัดหน้าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้นางก็อยากที่จะได้ผู้ของนางคืนค่ะซูอิงกับเทียนเยานะคะถือว่าเป็นแบบคู่แค้นกันมาโดยตลอดซึ่งโดยตอนแรกเริ่มเลยนะคะเทียนเยา นั้นก็รักซูอิงมากๆรักถึงคันทียอมแต่งงานด้วยเลยนะคะแตงลายก็ตามก็โดนซูอิงเสียบเข้าไปอย่างที่พวกเรารู้ดีนะคะทีนี้เอาเป็นว่าค่ะซูอิงทำทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งนะคะแม้กระทั่งนับปัจจุบันที่แบบคอยตามล้างตามผ่านเทียนย้าพระเอกของพวกเราก็เพราะว่าอยากได้ไอ้เกตปกป้องหัวใจนั่นแหละนะคะก็จะเอามาใช้กับลูกม,มุดเฉิงค่ะผู้ชายที่นางรักจะได้มีชีวิตยืนยาวนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าลู่มูเฉิงในการเกิดมาครั้งนี้เขาไม่ได้รักซูอิงไปแล้วเขารักผู้หญิงอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เราเห็นพอดเรื่องที่เทียนเย่าของพวกเราไปคอยเสียบหัวใจของนางเอกนะคะเอาเพื่อที่จะเอาไอ้เกจปกป้องหัวใจมาใส่นะคะตัวเองจะได้มีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากๆอะไรนะตรงนั้นเราก็ว่ากันไปสงสารนางเอกนะคะโดนเสียบแล้วเสียบอีกเสียบแล้วเสียบอีกเสียบไปที่หัวใจคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะเทีนยนเย่านั้นอยากจะแก้แค้น สูงมากมากเลยนะคะก็คือ เราก็เห็นแล้วแหละจริงๆแล้วถ้าเราดูผ่านหน้าจอซูอิงก็ไม่ได้เหมาะสมอะไรกับเทียนเหยาเลยนะคะในเรื่องของความเป็นคู่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอย่างนักแสดงอย่างคุณหยางหลงก็ดูว่านะคะจะแบบโต,โตกว่าโตกว่าคุณโหหมิงฮาวนะคะแต่อะไรก็ตามไม่เป็นไรเราเอาไปตามเนื้อเรื่องแล้วกันนะคะเนี่ยซูอิงนะคะกลายเป็นเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนน้าแข็งเลยค่ะเป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็สถิตยอยู่นตรงเก้าอี้ที่นางนั่งอยู่บนแท่นนั่นแหละนะคะ ความจริงนะคะความจริงแล้วเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์กันดูว่าซูอิงนั้นถูกถูกแทงที่หัวใจจนแข็งตายจริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วซูอิงเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่แบบไม่ตายง่ายๆค่ะยังไงก็ไม่ตายง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นจุดนี้เราเราก็น่าจะ คาดเดากันได้ว่ามันน่าจะซูอิงน่าจะได้กลับมาอีกนะคะซูอิงต้องรอดชีวิตแน่ๆเลยจากการที่โดนนะคะกระบี่ของทางเทียนเยา่าหรือว่าที่เป็นเหมือนกับลูกศรแหลมๆเอาง่ายๆนะคะหวานเรียกกระบี่ไปเลยแลวกันก็เอาไปแทงนะคะแล้วสิ่งที่ลู่มู่เฉิงทํากับนางนะคะก็น่าจะมีผลด้วยเช่นกันค่ะเหตุผลนะคะก็คือต้องขอบคุณลู่มู่เฉิงที่ซูอิงนั้นไม่ตายแม้ว่าลู่มู่เฉิงนั้นจะฟื้นความทรงจําแต่เขา นั้นก็ยังคงเกียดซูอิงอยู่นะคะเขาก็ยอมตายดีกว่าที่จะแบบว่ามาเป็นผู้ชายของซูอิงดังนั้นก่อนที่จะจากไปนะคะทางด้านของลู่มู่เฉิงก็เลยถอดไอเหมือนกับเป็นสร้อยข้อมือหรือกําไลนะคะตรงนั้นน่ะถอดออกแล้วก็โยนมันทิ้งไปเลยแล้วก็โยนทิ้งแบบเออถัดจากซูอิงไปนิดเดียวด้วยนะคะไอสร้อยข้อมือที่ทางลู่มู่เฉิงสวมใส่น่ะเป็นสร้อยข้อมือที่ซูอิงนั้นนะคะใช้เวลา 90%ของของพลังของทั้งหมดอะที่นางมีในการบ่มเพาะนะคะเพื่อที่จะเอามาใส่ให้กับรูม,มู้เฉิงเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนี้มีอายุไขอยู่ได้นานสุดๆค่ะดังนั้นนะคะเมื่อลูม,มู้เฉิงนั้นได้แบบว่าทิ้งสิ่งที่ซูอิงให้มาซึ่งถือว่ามันเป็นของวิเศษนะคะแล้วลูม,มูเฉิงไม่ได้สนใจเลยค่ะก็ทําให้นะคะ ก็คือลูอ่มู้เฉิงอ่ะหมดรักไปแล้วไม่มีอะไรที่จะรักกับผู้หญิงที่จิตใจโหดร้ายขนาดนี้เพราะว่าสูอิงนั้นได้ไปฆ่า จิวเหวยหูซึ่งเป็นภรรยาในชาติเนี้ยของผู้ชายที่ชื่อว่าลู่มู่เฉิงนี่แหละค่ะเอาเป็นว่านะคะกับไอ้แคทซอยแค่นี้คือลู่มู่เฉิงผู้ชายคนนี้ไม่อยากจะมีอะไรที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับซูอิงอีกเลยนะคะทีนี้ก็เป็นเพราะไอ้ซ้อยข้อมืออันนี้แหละค่ะเป็นเพราะอันนี้แหละเป็นเพราะอันนี้แหละนะคะที่ลู่มู่เฉิงโยนไปก็เลยทําให้นะคะซูอิงนั้นแะคือซูอิงนั้นมีน้องสาวนะคะทีนี้น้องสาวของซูอิงก็เลยเอาไอ้ซ้อยเนี้ย ไปทำนะคะไปทาใช้เทคนิคต้องห้ามขึ้นมาเพื่อที่จะเอาพลังบ่มเพาะที่มันอยู่ในไอ้กำไรนะคะหรือว่าในซอยข้อมือตรงนี้นะคะเอาไปขืนให้กับสูอิงนั่นเองค่ะทำให้สูอิงนั้นได้รับการช่วยเหลือนะคะ แต่นะคะแต่มันมีจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือแม้ว่าซูอิงนั้นจะกลับมามีชีวิตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยที่ลู่มู่เฉิงนั้นไม่มีสร้อยข้อมือของของนางอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลู่มู่เฉิงนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนในอีกไม่นานนี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยซูอิงก็จะต้องมีความรู้สึกเสียใจสุดๆแล้วก็เรื่องที่เป็นความทุกข์สุดๆของนางก็คือนางก็ไม่สามารถจะทำให้ผู้ชายคนที่นางรักนั้นมีชีวิตยืนยาวได้นั้น เอ,เอาเป็นว่านะคะซูอิงนั้นนางจะโทษตัวเองไหมไม่มีทางค่ะเพื่อนๆน,นางก็จะยิ่งโกรธเทียนเย้าของพวกเรามากขึ้นไปอีกนะคะทุกสิ่งอย่างซูอิงไม่เคยโทษตัวเองเลยค่ะเป็นปรมาจารย์เซียนที่ที่มีความคิดเห็นได้โอดโคตรมานเลยนะคะเอาแต่ใจตัวเองสุดๆเลยแล้วก็ผลัก ทุกอย่างนะคะเป็นความผิดของเทียนเยามังกรโบราณของพวกเราแล้วก็ต้องการที่จะแก้แค้นเทียนเยานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เทียนเยานั้นได้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะคือขัดขวางไปหมดโดยเฉพาะในเรื่องของความรักระหว่างเทียนเยาก,กับนางเอกของพวกเราเหยียนหุยนั่นเองนะคะเพราะว่าในเมื่อชีวิตรักของนางไม่มีความสุขแล้วนางจะยอมให้เทียนเยานั้นมีความสุขได้เยี่งไรคะ่ะก็เอาเป็นว่าแม้ครั้งนี้ซูอิงนั้นจะไม่ตาย ะะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในบทนางในนิยายต้นฉบับนางตายนะคะสู่อิงเพราะฉะนั้นไม่ตายตอนนี้ไม่บปรนไรมันก็ทำให้ละครนั้นยังมีกิมมิกแล้วก็ยังมีอะไรที่ต้องติดตามไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามนางก็ไม่ได้โชคดีในครั้งหน้าแน่นอนค่ะเอาเป็นว่านะคะครั้งหน้าเนี่ยถ้าสู่อิงพลาดสูอิงตายแน่ๆเพื่อนๆเพราะว่าก็ไม่มีของวิเศษอะไรแล้วนะคะที่จะมาช่วยนางเพราะในครั้งนี้ก็ได้ใช้ไปเรียบ ียบร้อยแล้วสําหรับไอตัวของกําไรข้อมือนะคะไอตรงเป็นสร้อยข้อมือที่สุอิงเคยให้กับ คุณชายลู่ไปอะค่ะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจากการไม่ตายของซูอิงในครั้งนี้มันจะทําให้ชีวิตของเทียนเยาแล้วก็เหยียนหุยของพวกเรานั้นนะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่โหมดของความอเนจอนาดและกันค่ะต้องผ่านด่านเคราะห์อีกนะคะเพราะว่าซูอิงมันเก่งนั่นเองแล้วก็ชอบข่มเหงชาวบ้านนะคะเป็นปรมาจารย์เซียนที่ชอบหลังแก่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ค่ะอ้าวละก็สรุปว่าซูอิงนั้นทั้งเกียรติชังแล้วก็มีความเออเรียกได้ว่าอะไรดี เก่งแล้วก็มีความเกียดชังอยู่ในใจแล้วก็แบบว่าไม่เคยโทษตัวเองเลยนะคะเมื่อรู้ว่าทางด้านลูมูซเฉิงผู้ชายของนางเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยซูอิงเองก็ยังยืนกรานที่จะยึดติดกับความสัมพันธ์จากชาติที่แล้วของที่นางได้ได้รู้จักผู้ชายคนนี้มานะคะแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่สนใจคนอื่นเลยนะคะเรียกได้ว่าผููก็ไม่รักแต่ว่า ถ้าก็จะเอาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าซูอิงอ่ะเลือกที่จะปล่อยมือนะเรื่องนี้สามารถที่จะล่างหัวใจมังกรสามารถจะจบได้นะคะในแบบ20ตอนก็จบได้ละถ้าซูอิงนี่โอวางมือจาก ผู้ชายนะคะแล้วก็พอถ้านางวางมือปุ๊บนางก็จะไม่ไปตามเล่นงานเทียนยาวอะค่ะเรื่องราวมันก็จะจบเร็วขึ้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของประเด็นในอพ,พิโซนนี้นะคะเหตุผลที่สุอิงนั้นรอดชีวิตจากการถูกกระบี่ของเทียนยาวแทงทะลุหัวใจแล้วก็ร่างก็กลายเป็นน้ําแข็งไปปึกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ